างรู้ผู้ด้านแล้วล่ะครับนะครับผมอยู่บนชั้น2ของบ้านหลังนี้จากชั้น2นะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูชั้น1ว่าบ้านหลังนี้ก่อสร้างด้วยระบบฐานรากเสาเข็มที่ดินันไมโครพายโครงสร้างคอนกรีตนะครับแล้วก็พื้นแผ่นพื้นสำเร็จรูปผนัง EPD โฟมนะครับหลังคาเมทัลชีทแบบโบเลตแล้วก็ติดตั้งชนวนกันร้อนด้วย EPD โฟมนะครับการทำงานนั้นเป็นการบริหารงานก่อสร้างบ้านหลังนี้โดยทีมสวิตเทอร์เรสคอนสตรัคชั่นโดยคุณธนากรแจ้งสว่างควบคุมการก่อสร้างโดยพิสัทธิ์แจ่มชื่นนะครับผมจะพาลงไปดูล่างๆนะครับนี่ชั้นล่างนะครับจากชั้นบนเราลงมาชั้นล่างบันไดนี้ใช้ไม้สังเคราะห์นะครับติดตั้งเป็นบันไดคอนกรีตนะครับแล้วก็ติดตั้งโดยไม้สังเคราะห์ทาสีนะครับติดตั้งนี่ราวบันไดยังติดตั้งไม่เสร็จนะครับลงมาชั้นล่างผนังทั้งหมดชั้นล่างนั้นก็เป็นผนัง EPD โฟมนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการกำลังเก็บงานอยู่นะครับการเก็บงานทั้งหมดนี่ครับตอนนี้ทีมช่างน้อยและทีมช่างก็ทำกันอยู่ที่นี่นะครับกำลังติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับกระเบื้องทั้งหมดนี้เป็นการปูกระเบื้องของทีมงานช่างน้อยตั้งแต่การทำระบบกันซึมด้วยซีเมนต์ทากันซึมเสริมด้วยตะข่ายไฟเบอร์นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ตอนนี้กำลังติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ติดตั้งลิ้นชักต่างๆนะครับทั้งหมดนี้คือการทำงานของทีมช่างน้อยและนี่คือช่างน้อยที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับส่วนในตัวบ้านที่เหลือทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็เป็นผนัง EPD นะครับเป็นผนัง EPD โฟมฉาบปูนนะครับแล้วก็ติดที่นี่เราไม่ได้ใช้ตะแกรงกรงไก่นะครับที่นี่เป็นบ้านหลังที่ใช้ตะข่ายไฟเบอร์นะครับเป็นตะข่ายกันซึมนะครับเพื่อเขาเรียกการทำงานที่รวดเร็วตะข่ายกันตะข่ายไฟเบอร์นะครับตะข่ายกันสนิมนั้นราคาสูงกว่าเหล็กตะแกรงกรงไก่นะครับแต่การทำงานที่รวดเร็วลดการเกิดสนิมภายในเพราะในการทำผนังบ้านนะครับนอกจาก EPD แล้วเนี่ยท่านยังสามารถใช้ตะข่ายเขาเรียกว่าตะข่ายตะแกรงกรงไก่ก็ได้หรือจะเป็นในส่วนของตะข่ายกันสนิมที่เป็นไฟเบอร์แบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือขึ้นอยู่กับความต้องการได้นะครับนี่จากภายจากชั้น2ลงมาชั้นล่างแล้วก็ดูภายในนะครับเดี๋ยวผมพาลองไปดูภายนอกนะครับภายนอกนี่เห็นไหมครับว่านี่คือทั้งหมดนั้นติดตั้งแล้วก็มีในส่วนของบัวนะครับบัวนี้เป็นบัวโฟมนะครับใต้หลังคาอย่างที่บอกว่าเป็นหลังคาที่ติดตั้ง EPD เป็นฉนวนกันร้อนนะครับสีที่ใช้นะครับก็จะเป็นสีคุณภาพจาก TWE Super Chill นะครับการทำสกิมโค้ดก็ใช้ TWE สกิมโค้ดทีเวซูเปอร์ชิลในการทาสีบ้านทั้งหลังนะครับนี่จากด้านข้างนะครับลองไปดูด้านหลังอีกนิดนึงนะครับด้านหลังจุดนี้นะครับเราก็ทีมงานก็ลงด้วยเสาเข็ม EPD โฟมนะครับเสาเข็มที่เราทำใหม่เป็นเสาเข็ม EPD โฟมซึ่งมีความเหนียวความแน่นนะครับแล้วก็บนหัวเสาเข็มนั้นก็จะมีการผูกเหล็กนะครับหุ้มแล้วก็มีผูกเหล็กเพื่อเทคอนกรีตแล้วก็สามารถวางแท้งน้ำนี่ได้นะครับนี่ก็เป็นแท้งน้ำที่ไว้ใช้งานนะครับส่วนรั้วนี้ก็เป็นรั้วที่ติดตั้งด้วย EPD โฟมแล้วก็ฉาบปูนนะครับบ้านก็ทั้งหมดก็จะเป็นโดยรวมประมาณนี้นะครับนี่คือบ้านที่สร้างด้วยระบบ EPD โฟมทั้งหลังที่เป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคาฉนวนกันร้อนนะครับใครที่สนใจในการสร้างบ้านระบบ EPD โฟมนะครับก็สามารถที่สอบถามมาที่เบอร์ผมได้ครับ0917893563หรือที่ LINE @สัญชัยนะครับ ID LINE @sunchai นะครับ @สัญชัยนะครับหรือ0917893563ที่บ้านโฟมศรีเมืองนนท์นั้นเราเปิดอบรมทุกเดือนพร้อมจำหน่าย EPDกาวต่อเคลือบโฟม S Polymer U Frame น้ำยาทาประสานโฟมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษานะครับผมสามารถไปให้คำปรึกษาถึงหน้างานนะครับคุยทางไลน์ได้ทุกช่องทางจนท่านสามารถทำบ้านได้ทางหลังได้นะครับโดยการแนะนำการใช้วัสดุนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับหรือไปดูได้ครับบ้านโฟมศรีเมืองนนท์นั้นมีตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆครบนะครับเปิดทุกวัน 8:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นไม่มีวันหยุดนะครับใครที่ไปก็025264073ครับช่างรู้ผู้ด้านแล้วล่ะครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไขอยากปรึกษาใครสักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องราวไม่อยากจะเจอกับวันร้อน